ทุกคนก็ต้องมีข้อเสียอะไรที่ทำให้เราไม่ชอบแต่ครูหักลบกลบหนี้แล้วครูอย่างที่บอกกับทุกรุ่นคือมันจะมีขยะกับดอกไม้ครูจะเลือกเก็บดอกไม้บางคนมันพูดมากน่ารำคาญแต่เวลามีเรื่องมันมาก่อนคนแรกตลอดบางคนมันขี้งกมันไม่จ่ายเวลาแชร์กันมันไม่จ่ายมันมีมั่งไม่มีมั่งทำฟอร์มมีแล้วก็แบบทำฟอร์มไม่มีมั่งแต่แบบมันไม่เคยพูดถึงเราในแง่ไม่ดีเลยมันเราก็เลือกอ่ะคือถ้าเราไปเลือกโฟกัสในจุดที่ขยะคือจุดที่เรารู้สึกแย่ว่ะมันก็จะมีแต่ขยะในใจเราเวลาที่เราพูดถึงหรือนึกถึงคนคนนี้หรือแม้แต่เวลาที่เราเจอเขาแต่ถ้าเราเลือกหักลบกลบนี่เราเลือกมองมันไม่มีใครหรอกที่ในเนี้ยที่นั่งในเนี้ยที่มันคลิกกัน 100% ผมเชื่อว่าบางครั้งออฟก็ต้องเคยเซ็งทีใช่บางครั้งทีก็อาจจะหงุดหงิดแม็กบางครั้งแม็กก็อาจจะเบื่ออีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะเขารู้ไงว่าแก่นแท้มอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเขาไปจับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นแบบเฮ้ยไม่ครบทีละทีมันช้ามันขี้เกียจรอพูดเท่าไหร่ก็เตือนเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมเงี้ยช่างมันปล่อยมันไปเราไม่ยุ่งก็ไม่ผิดใช่ไหมที่คนจะคิดอย่างนั้นแต่ถามว่าทีไม่มีข้อดีอะไรเลยเหรอทีไม่มีความดีอย่างอื่นให้เรารู้สึกประทับใจในตัวเขาเลยเหรอก็ไม่ใช่แล้วอย่างที่ทีพูดเมื่อกี้ดีมากเลยว่าเขาจะมาทำอะไรหนุนให้มันแบบแย่ให้มันแบบเขาจะมาทำลายชื่อเสียงเขาจะมาแย่งคนรักเราเขาจะมาทำร้ายร่างกายเราเขาจะมาด่ามาอะไรเรามันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังมันคืออะไรในตัวเพื่อนมันคืออะไรมันคือความสมบูรณ์แบบ 100% มันคือสิ่งที่เราอยากจะแบบเขาต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่าหนูขอสั้นนิดก็อยากได้ลูกหนูพอหนูฟังแล้วเนี่ยหนูนึกเลยว่าอยากให้มองแต่ด้านดีๆของแต่ละคนอ่ะว่าถ้าเกิดเรามองแต่ด้านดีๆอย่างเงี้ยอะไรที่มันขัดใจกันจะไม่มีเพราะถือว่าสิ่งที่มันเป็นด้านเสียใช่ป่ะมันเหมือนกับเป็นกรรมของแต่ละคนอ่ะทุกคนเกิดมามีกรรมหมดเลยเพราะว่ามีข้อเสียของแต่ละคนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปมองในมุมมืดของเขาดิเรามองด้านดีๆของเขาอ่ะแล้วเราก็จะไม่ทะเลาะกันเชื่อดิพูดจริงเลยคือคนทุกคนเนี่ยมีคุณค่ามีความสามารถมีความเก่งมีความดีในตัวถ้าเรามองในสิ่งนั้นเราก็จะเจอแต่ถ้ามันมีบางอย่างที่มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยแล้วมันมาปิดกั้นปุ๊บเช่นบอกว่าเกลียดขี้หน้ามันรำคาญแล้วหนูจะเจออะไรในตัวเขาอีกไหมไม่มีแล้วจบเพราะหนูปิดแล้วหนูไม่รับแล้วในขณะเดียวกันตัวเขา เขาพยายามเขาก็พยายามปรับตัวแล้วถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาคุยกับเราแล้วเขาโดนเขาก็รู้สึกว่าหนูใจร้ายกับเขาเขาก็ไม่รู้อ่ะแต่ครูเชื่อว่าเขามองเห็นในสิ่งดีของหนูถ้าไม่งั้นเขาไม่เป็นแบบนี้ถ้าไม่งั้นเขาก็ไม่แข็งเขาก็ไม่ทุกข์เขาก็ดีใจช่างมันเกลียดเราเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่จริงมันเกลียดเราเราก็เลิกยุ่งกับมันจบก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่จะคิดเพราะมันคือเรียลลิตี้มันไม่มีสคริปต์ว่าคุณต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นแบบนี้นะคุณต้องทำตัวอย่างนี้นะคุณต้องรักกันนะคุณต้องมาสะกดจิตทุกคนเฮ้ยรักกันนะจริงใจนะมันไม่ใช่หรอกแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือพี่ๆเขาก็มีความรู้สึกแล้วมีวิธีทางที่จะเสนอให้กับเราเหมือนกันทุกคนเนี่ยสรุปสุดท้ายคือเขาอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรทุกคนรักกันหนูว่าพี่คงผิดหวังในตัวหนูมากไม่ได้ผิดหวังไม่มีใครผิดหวังในตัวใครเลยมันอยู่ที่ว่าหนูจะพยายามไหมหนูจะบอกว่าหนูคงกอดนิกไม่ได้วันนี้ค่ะหนูไม่ได้บังคับไม่บังคับเลยไม่ได้อยากให้ไม่ครูยังบอกด้วยซ้ำเลยลองไหมลองแบบลองสักอาทิตย์หนึ่งไหมไม่ต้องพูดกันเลยแบบเหมือนคนเกลียดกันไปเลยแบบแล้วจะได้รู้ว่าใช่สบายใจนี่แหละคือสิ่งที่หนูต้องการถ้าหนูต้องการอย่างนั้นครูก็ไม่ห้ามหนูครูก็ยินดีครูก็มันก็ไปสุดๆเลยจะได้สบายใจหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูที่หนูบอกว่าเกลียดคือหมายความว่าการทำบางอย่างที่มันรู้สึกแย่หนูใช้คำว่าเกลียดแต่ว่าหนูไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้เกลียดเขานะคือเราก็รู้ว่าเราไม่ได้เกลียดกันเราแค่แบบว่าในมุมมองเลยเฮ้ออะไรเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้อ่ะทีนี้เอาถามความคิดเห็นหนูบ้าง
นุกนิกอยากให้เป็นยังไงเรื่องนี้อยากให้มันเป็นยังไงอยากให้มันจบหรือคลี่คลายยังไงหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้หนูก็แฮปปี้ยินดีแล้วก็เสแสร้งกันทุกคนว่ามันไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเอาไหมเอาอย่างนั้นไหมทุกคนก็มาช่วยกันเฟกว่าแบบรักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเป็นลืมๆว่ามันไม่เคยมีคืนนี้เอาป่ะหนูกลัวคำว่าเสแสร้งนะหนูไม่ชอบคำนี้เลยเพราะหนูเคยโดนเพื่อนทำอย่างนี้มาแล้วแล้วหนูอยากให้มันเพื่อนในกลุ่มด้วยเอาไปแล้วข้ามไปเอาตรงนี้หนูคิดว่าหนูอยากให้จบยังไงหรือหนูคิดว่าเป็นอย่างนี้ดีแล้วช่วยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ป่ะคือเราไม่ชอบอ่ะเวลาเราเห็นคนทะเลาะกันเราก็ไม่ชอบใช่ป่ะและยิ่งมันเกิดกับตัวเราเองเราก็แบบว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเวลานั้นคือ okay. คำนี้ที่หนูอยากพูดนิวตี้นะครับอยากให้มันจบยังไงครับนิวก็อยากให้มันจบดีค่ะแต่หนูไม่ได้คาดหวังคือใช่ไหมว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูนิวได้ตุ๊กตาหนูก็พูดว่าขอให้คือหนูก็ยังคิดว่าคนที่ได้ตุ๊กตาต้องเป็นนิกอะหนูก็อยากให้นิกได้คือหนูก็เห็นส่วนดีของเขาอะค่ะคือหนูว่าทุกคนคงมองว่าหนูแบบเลวร้ายเขามากแต่แบบไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นเราถ้าครูมองว่าหนูทำร้ายเขาครูจะเรียกหนูเข้าไปคุยคนเดียวแล้วครูก็จะบอกว่าหนูกำลังทำผิดหนูทำร้ายเขาด้วยสายตาซึ่งเขารู้แต่ครูเข้าใจไงแต่ครูเข้าใจไงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถามก่อนตอบครูก่อนว่าอยากให้จบยังไงก็อย่างที่บอกค่ะมันคาดหวังอะไรไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะกลับหนูจะเขาเรียกว่าอะไรหนูจะแบบจะเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งคือหนูอยากให้มันเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าทุกคนบังคับหนูก็อยากให้มันเหมือนเดิมหนูก็รู้สึกว่าทุกคนรู้สึกว่าหนูอะต้องแบบเปลี่ยนไปแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันดีกว่าที่เราจะมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนเห็นอะไรที่มันมากกว่านี้แต่หนูก็มองส่วนดีของเขาเมื่อวานเขาตักปลาให้หนูเขารู้หนูชอบกินปลาเขารู้นู่นนี่เขาเอาใจเก่งอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกเห็นแต่หนูก็ไม่เคยบอกเขาเหมือนกันว่าหนูเห็นนะแต่หนูก็รำคาญนะอะไรเงี้ยแต่แบบคือเขามีอะไรที่มันมากจนหนูไม่เอาอะแต่หนูชอบสิ่งที่เขางงว่าคือบางคนไม่งงคือเดี๋ยวก่อนเอาว่าสรุปสุดท้ายอยากให้มันเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆค่ะหนูไม่ได้คาดหวังอะไรกับสิ่งนี้แล้วคือไม่ได้คาดหวังว่าต้องดีต้องเคต้องโอ้รักกันอะไรเงี้ยคือคนเรามันอย่างว่าพี่ทำงานในสังคมนี้ยังไงเราก็เป็นคนแล้วแล้วฉะนั้นเราก็ต้องมีมุมเปลี่ยนมุมรักมุมอะไรไปเรื่อยๆเราก็เรียนรู้หนูก็ยอมรับว่าหนูก็ต้องเรียนรู้ว่าหนูจะเรียนรู้เขายังไงซึ่งหนูก็รู้จักเขามากก่อนเข้าบ้านเราไปเที่ยวกันบ่อยหนูจำภาพนั้นได้หนูพูดกับเขาตอนขาแรกได้ว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องนั้นดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็ยังเห็นกันค่ะแต่คือแบบว่าตอนนี้ทุกคนมองว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายไปหมดเลยไม่ได้มองว่าเลวร้ายครูว่าหนูว่าหลงประเด็นหนูกำลังคิดแทนคนอื่นไม่มีใครว่าว่าหนูเลวร้ายเลยใช่หนูกำลังคิดแทนคนอื่นตอนเนี้ยครูก็รู้ว่าหนูกำลังรู้สึกแย่ที่แบบทุกคนอยากจะให้เหมือนมาฟอสหนูอะแต่จริงๆไม่นะครูว่าหนูว่าเข้าใจผิดหนูว่าหลงประเด็นไม่ได้คิดเลยเหมือนเดิมไม่มีใครโทษหนูไม่มีใครว่าอะไรหนูไม่มีใครตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่ตอนนี้ครูกำลังถามหนูว่าแบบแล้วยังไงอะแล้วมันถ้าสมมติว่านุ๊กนิกบอกว่านุ๊กนิกอยากให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนุ๊กนิกรู้ไหมว่านุ๊กนิกต้องทำยังไงมันถึงจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเราก็ต้องปรับตัวเองแล้วอย่างหนูอ่ะหนูบอกว่าไม่เป็นไรก็เป็นอย่างนี้ไปก็เรียนรู้กันไปถามว่าเรียนรู้กันไปเนี่ยมันมีทางที่จะดีขึ้นไหมแล้วถ้ามันจะดีขึ้นเนี่ยหนูจะต้องทำอะไรมีค่ะแต่หนูก็ยังต้องใช้เวลาหนูไม่ได้แก้ตัวนะแต่หนูพูดจริงๆว่าเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้เหมือนกันทั้งชีวิตที่ผ่านคือไม่รู้เหมือนกันนะหนูก็ไม่เคยเจอโมเมนต์นี้กับตัวเองจนแบบแล้วเขาห่างไปด้วยหนูก็เลยแล้วหนูคิดว่าหนูจะต้องทำอะไรไหมหรือว่าหนูก็ไม่ทำหนูจะเป็นของหนูอย่างนี้หนูก็ยังก็ไม่ผิดนะก็หนูก็เลือกได้แต่ครูก็จะรู้สึกว่าแบบหนูไม่สัญญาอะไรดีกว่าเพราะหนูไม่รับปากโน่ไม่ได้ถามว่าหนูจะต้องสัญญาอะไรเพียงแต่ถามว่าหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าฉันจะทำให้มันดีหรือว่าถ้าจะเรียนรู้กันไป
แล้วมันจะดีขึ้นเราอ่ะต้องทำอะไรบ้างก็ใช่ที่นี่บอกก็ปรับตัวเข้าหากันแต่มันจะเร็วช้าแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะโอเคเพราะมันก็เป็นเรื่องจริงครูก็ไปบังคับใครไม่ได้นะเรื่องนี้มันไม่ใช่แต่วันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าครู